ครับตอนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ The Daily Dose โลกการเมืองสาระและความคิดเห็นในมุมมองที่แตกต่างทาง Voice TV ข่าวการเมืองที่สำคัญที่สุดก็น่าจะเป็นสถานการณ์การชุมนุมที่ฮ่องกงนะครับซึ่งเอาจริงแล้วคุณย้อนกลับไปในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับตั้งแต่วันเสาร์เนี่ยนะครับสถานการณ์การชุมนุมประท้วงค่อนข้างที่จะกระจายตัวแล้วก็มีความรุนแรงในบางจุดโดยบริเวณที่มีการปะทะกันก็คือฝั่งฮ่องกงไอแลนด์ในย่านคอสเวย์เบย์วันชัยเซ็นทรัลแอดมิรัลตี้นะครับแล้วก็ย่านซายยิงปุนซึ่งนอกจากนี้ผู้ชุมนุมบางส่วนก็กระจายตัวไปที่ฝั่งเกาลูนนะบริเวณย่านจิมซาจุยนะครับซึ่งตำรวจฮ่องกงก็ดำเนินการสลายการชุมนุมในหลายจุดนะครับสถานกงสุลใหญ่ณเมืองฮ่องกงก็แจ้งนะให้ประชาชนคนไทยถ้าอยู่ที่นั่นก็ให้ระมัดระวังแล้วก็ให้หลีกเลี่ยงอย่าเข้าไปใกล้บริเวณที่มีการประท้วงในข้างต้นนะครับที่ผมได้เอ่ยถึงอันนั้นคือในช่วงวันเสาร์ที่ผ่านมาแล้วจริงๆแล้วในช่วงตอนค่ำเนี่ยตามเวลาท้องถิ่นเนี่ยประมาณ 19:30 น.สถานการณ์ก็ดูเดือดหลังจากที่เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ระดมยิงแก๊สน้ำตาเพื่อสลายการชุมนุมขณะที่ผู้ประท้วงก็คว้างกระสุนแก๊สน้ำตาเนี่ยนะฮะหรือบางทีมันเหมือนเป็นระเบิดแก๊สน้ำตาเนี่ยกลับไปรวมทั้งระเบิดเพลิงเข้าไปที่กลุ่มเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เขาปะทะกันอยู่ด้วยทำให้เกิดเพลิงไหม้ขนานใหญ่บนถนนสายหลักในย่านหวั่นจ๋ายถ้าคุณดูจากภาพก็จะมีบรรยากาศซึ่งสื่อไทยก็จะใช้คำว่าอะไรแผ่นดินลุกเป็นไฟอะไรประมาณนี้เนี่ยนะฮะให้มันมีดราม่าเอฟเฟกต์ก็ไม่ถึงขั้นทั้งแผ่นดินลุกเป็นไฟแต่ก็เอาแค่บางถนนก็แล้วกันที่มีการปะทะกันแบบที่คัดภาพมาให้ดูถ้าไปดูย่านสำคัญซึ่งเป็นย่านช้อปปิ้งย่านหาอะไรกินของคนซึ่งไปท่องเที่ยวที่นั่นเนี่ยก็จะได้รับผลกระทบในครั้งนี้นี่เป็นอีกครั้งหนึ่งซึ่งมีผลกระทบกับบรรยากาศในการท่องเที่ยวบรรยากาศในการลงทุนบรรยากาศในการใช้ชีวิตอยู่ในเมืองฮ่องกงนะครับแล้วอันนี้ก็เป็นไปตามคาดนะฮะเป็นไปตามคาดเอาจริงๆแล้วเขตปกครองพิเศษฮ่องกงก็เผชิญกับความรุนแรงอีกครั้งหนึ่งนะฮะถ้าเรียกว่าเป็นความรุนแรงมันก็เป็นการปะทะกันประปรายในหลายๆจุดเป็นสุดสัปดาห์ที่13แล้วนะฮะเราทบทวนความจำกันนิดนึงเพราะว่าทั้งหมดนี้เกิดขึ้นมาเนี่ยเป็นระยะเวลาประมาณ3 เดือนก็บานปลายมากขึ้นเรื่อยๆนะจนถึงขั้นที่มีการปาระเบิดเพลิงกลับไปกลับมาระหว่างเจ้าหน้าที่ตำรวจกับผู้ชุมนุมนะจุดศูนย์รวมความสนใจของสถานการณ์เมื่อวันอาทิตย์ที่1กันยายนที่ผ่านมาเมื่อวานนี้แน่นอนก็คือสนามบินระหว่างประเทศที่นักเคลื่อนไหวนัดแนะประชาชนเดินทางมาสนามบินในช่วงบ่ายเพื่อเพิ่มแรงกดดันต่อระบบขนส่งของสนามบินซึ่งอันนี้ก็สร้างความสะพรึงกลัวกันเพราะว่าก่อนหน้านี้ในช่วงสุดสัปดาห์2 สุดสัปดาห์ที่แล้วที่มีการเข้าไปในสนามบินในที่สุดมันก็สร้างกระแสแรงกระเพื่อมย้อนแย้งกลับมาที่กลุ่มผู้ชุมนุมว่าทำไมทำอย่างนั้นผ่านไป1 อาทิตย์เขาก็จัดกิจกรรมโชว์พลังกันนะครับโดยที่โชว์จำนวนของประชาชนที่ต้องการออกมาชุมนุมกันซึ่งก็มีออกมาเป็นล้านแต่ว่าปรากฏว่าในสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ยกระดับเบนเข็มกลับไปที่การเคลื่อนไหวเพื่อไปกดดันทางที่ต้องใช้ในการเดินทางไปสนามบินรายงานของ AFP แล้วก็ Reuters ก็กล่าวด้วยว่าผู้ให้บริการขบวนรถไฟ Airport Express เนี่ยนะฮะเขาก็ต้องสั่งระงับบริการภายหลังกลุ่มผู้ประท้วงชุดดำเนี่ยบุกเข้าไปในสถานีบางคนก็มีการกางร่มเพื่อซ่อนตัวจากกล้องวงจรปิดผู้ประท้วงชุดดำก็พากันจัดตั้งสิ่งกีดขวางที่สถานีรถไฟโดยสารประจำทางแล้วก็พยายามที่จะปิดกั้นถนนสายหลักที่มุ่งหน้าสู่สนามบินด้านนอกอาคารผู้โดยสารแห่งหนึ่งเนี่ยก็มีผู้ประท้วงที่ไปปลดสลักถังดับเพลิงแล้วก็นำรถเข็นมาจัดตั้งเป็นสิ่งกีดขวางถนนแล้วก็ทำลายกล้องวงจรปิดด้วยนะฮะก่อนที่ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าขับไล่เว็บไซต์ของสนามบินก็ประกาศว่ามีเที่ยวบินที่ยกเลิกไปให้คุณย้อนกลับดูเมื่อวานนี้หลังจากที่เกิดเหตุเนี่ยอย่างน้อย16 เที่ยวขณะที่อาคารผู้โดยสารขาออกนั้นก็เนืองแน่นไปด้วยผู้โดยสารที่ตกค้างสนามบินแห่งนี้ได้รับการคุ้มครองตามคำสั่งของศาลที่ห้ามผู้ประท้วงเข้าไปภายหลังจากที่เกิดเหตุ2 อาทิตย์ที่แล้วนะฮะที่ผู้ประท้วงเข้าไปปักหลักประท้วงภายในอาคารผู้โดยสารแต่ว่าคำสั่งศาลนั้นก็ไม่สามารถยับยั้งผู้ท่องเที่ยวไม่ให้เข้ามาในช่วงเมื่อวานนี้ได้ที่ผ่านมาผู้ประท้วงก็เรียกร้องประชาธิปไตยในฮ่องกงนะครับแล้วก็คำสั่งของศาลในรอบนี้ก็ดูเหมือนว่าอาจจะไม่มีผลสักเท่าไหร่จริงแล้วมีผู้ประท้วงคนหนึ่งอายุ20ปีที่ไม่ยอมเปิดเผยชื่อรายหนึ่งเขาบอกกับรอยเตอร์สด้วยนะว่าถ้าพวกตนสามารถสร้างความปั่นป่วนต่อสนามบินได้เนี่ยชาวต่างชาติก็จะน่าจะอ่านข่าวเกี่ยวกับสถานการณ์ที่ฮ่องกงมากขึ้นมันก็มีทัศนคติอย่างนี้จากผู้ที่ชุมนุมที่ต้องการสร้างสถานการณ์ที่วุ่นวายจนดึงดูดความสนใจจากทั้งโลก
แต่ว่ามันก็มีทัศนคติตรงกันข้ามเหมือนกันในบรรดากลุ่มที่ต้องการเคลื่อนไหวที่ต้องการเคลื่อนไหวในแบบที่ไม่มีผลกระทบต่อนักลงทุนและนักท่องเที่ยวแล้วก็เห็นต่างจากยุทธวิธีของฝ่ายที่เคลื่อนพลไปที่สนามบินในรอบนี้ถ้าคุณไปดูบรรยากาศในช่วงเขตเศรษฐกิจใจกลางฮ่องกงเมื่อวันอาทิตย์เนี่ยนะจริงๆแล้วเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นเขาก็ออกมาพยายามทำความสะอาดเก็บกวาดซากความเสียหายแล้วก็ลบสีสเปรย์ที่เปรอะเปื้อนที่เป็นผลลัพธ์ของการปะทะกันเมื่อวันเสาร์ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องจนถึงเช้าวันอาทิตย์นะครับก็มีความพยายามในการทำบิ๊กคลีนนิ่งเหมือนกันนะฮะมีความพยายามที่จะทำอย่างนั้นคำแถลงของตำรวจในช่วงหลังจากที่มีการปะทะกันในวันเสาร์เนี่ยเขาก็บอกว่าจริงแล้วที่มีตำรวจที่ยิงปืนขึ้นฟ้า2คน2นัดด้วยกันเนี่ยตอนนั้นที่ทำไปก็เพื่อป้องกันตนเองจากกลุ่มผู้ประท้วงที่รุมร้อมแล้วก็พยายามที่จะแย่งปืนพกของเจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งอันนี้ก็เลยทำให้ตำรวจต้องยิงขึ้นฟ้าความพยายามที่จะเปิดประเด็นโดยข่าวออนไลน์ว่าตำรวจนั้นใช้กระสุนจริงกับประชาชนเนี่ยอันนั้นก็เป็นความพยายามที่จะทำให้ดูเหมือนว่าตำรวจเขาจะใช้กระสุนปืนยิงเข้าไปที่ผู้ชุมนุมซึ่งเขาไม่ได้ตั้งใจที่จะทำอย่างนั้นเขายิงขึ้นฟ้าเพื่อปกป้องตัวเขาจริงๆแล้วการต่อสู้เนี่ยในช่วงที่วิกฤตที่สุดเนี่ยลามไปถึงรถไฟใต้ดินซึ่งทำให้บางสายถึงขั้นต้องรังงับการบริการภาพวิดีโอที่เผยแพร่ทางโทรทัศน์ก็มีภาพตำรวจปราบจราจรเข้าไปจับกลุ่มผู้ประท้วง2คนแล้วก็มีการฉีดสเปรย์พริกไทยใส่ทั้งคู่ที่นั่งอยู่บนพื้นของรถไฟก็มีชายคนหนึ่งที่ร้องด้วยความเจ็บปวดขณะที่ใช้แขนโอบปกป้องเพื่อนหญิงของเขาไอ้ภาพนั้นก็เลยทำให้ดูเหมือนว่าตำรวจนั้นใจร้ายนะครับมันมีภาพที่แชร์กันเยอะในหลายกรณีเป็นภาพตำรวจที่ใช้กระบองเข้าไปปะทะกับผู้ชุมนุมแต่ภาพที่แชร์กันเยอะถ้าย้อนกลับไปดูมันมีเหตุการณ์เพียงแค่ไม่กี่เหตุการณ์แล้วมันก็เป็นความพยายามที่จะแชร์ให้เห็นถึงความโหดร้ายของเจ้าหน้าที่ตำรวจทั้งที่ความโหดร้ายของฝ่ายซึ่งปฏิบัติต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจแรงๆก็มีเช่นเดียวกันแต่ว่าอาจจะแชร์กันน้อยตำรวจเปิดเผยมาว่าวันอาทิตย์เนี่ยโดยรวมเนี่ยนะฮะต้องจับกลุ่มผู้ต้องสงสัยถึง63คนฐานต้องสงสัยว่าขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ชุมนุมอย่างผิดกฎหมายและสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินสาธารณะสถานีรถไฟ3แห่งที่ต้องปิดการบริการในวันอาทิตย์เพราะสถานการณ์ที่บานปลายแล้วมันก็บานปลายมาเรื่อยๆนะฮะมันบานปลายมาเรื่อยๆแน่นอนองค์กร Amnesty International เขาก็เรียกร้องให้มีการสอบสวนการใช้ความรุนแรงของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่สถานรถไฟฟ้าใต้ดินโดยกล่าวว่าความรุนแรงที่กระทำต่อตำรวจโดยตรงเมื่อวันเสาร์ไม่ใช่ข้ออ้างที่ตำรวจจะออกไปอาละวาดในสถานที่อื่นอ้าว AI เล่นอย่างนี้เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลเผยว่าเมื่อวันอาทิตย์มีผู้บาดเจ็บจากการปะทะกันเมื่อวันเสาร์ถูกส่งเข้ารักษาถึง31คนในจำนวนนี้5คนเนี่ยมีอาการสาหัสวันเสาร์ที่ผ่านมาตรงกับวันครบรอบ5ปีที่รัฐบาลจีนแผ่นดินใหญ่ปฏิเสธเสียงเรียกร้องของชาวฮ่องกงที่ต้องการสิทธิเลือกตั้งทั่วไปเพื่อเลือกผู้บริหารของตนเองอันนำไปสู่การเกิดขึ้นของขบวนการร่มนะหรือ Umbrella Revolution ที่ยึดครองฮ่องกงยาวนาน79วันนะมีผู้ประท้วงคนหนึ่งนะวัย22ปีเปิดเผยกับ AFP เมื่อคืนวันเสาร์ว่าการประท้วงอย่างสันติไม่มีผลเพราะฉะนั้นต้องจัดหนักยกระดับขึ้นเรื่อยๆแต่แน่นอนมันก็มีคนที่มองว่าไม่ควรจะยกระดับจริงแล้วสถานการณ์ในฮ่องกงในวันนี้เนี่ยถ้าจะไม่เห็นใจเจ้าหน้าที่ตำรวจเลยก็คงจะยากเพราะว่าการปะทะกันที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็เป็นการปะทะกันของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่มาโดยที่มีการสั่งการมาจากรัฐบาลให้รัฐบาลของแคเรลแลมเนี่ยนะให้ควบคุมความสงบเรียบร้อยเพราะฉะนั้นตำรวจเขาก็มีหน้าที่ในการควบคุมความสงบความเรียบร้อยนะฮะให้มีระเบียบไม่ใช่เละเทะบานปลายจนวุ่นวายขนาดนี้อย่างนั้นก็ดีถ้าจะเห็นใจผู้ชุมนุมก็เห็นใจได้เพราะว่าเขาก็เรียกร้องในสิ่งที่ควรจะเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของเขาที่ปักกิ่งควรจะให้ประเด็นก็คือว่าทำอย่างไรดีเมื่อปักกิ่งไม่ให้คือเอาง่ายๆคือจีนแผ่นดินใหญ่เนี่ยเขาไม่ให้คนฮ่องกงเนี่ยเลือกผู้ปกครองของเขาเองนั่นคือปิดประตูนั่นคือฟิแนลนะฮะแล้วเขาไม่ยอมถอนกฎหมายส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนอย่างถาวรเขาแค่ให้ระงับการยื่นไว้เขาไม่ให้ถอนอย่างถาวรและเขาไม่ให้แรมลาออกเพราะว่าถ้าลาออกเดี๋ยวจะเป็นโดมิโนตัวแรกแล้วเดี๋ยวผู้ชุมนุมจะยิ่งรู้สึกฮึกเหิมแล้วก็เรียกร้องต่อไปในที่สุดแล้วสถานการณ์ในลักษณะนี้มันก็ไปกันได้สองทางนะฮะทางหนึ่งก็คือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งยอมซึ่งเป็นไปไม่ได้โดยหลักการทางด้านการใช้อำนาจที่จีนแผ่นดินใหญ่จะยอมถ้าย้อนกลับไปดูประวัติศาสตร์ของผู้ซึ่งมีอำนาจในปักกิ่งเนี่ยเขาไม่ได้มีทัศนคติที่จะโอนอ่อนตามการเรียกร้องของประชาชน
ก็มีอีกทางหนึ่งก็คือประชาชนพอแล้วก็อยู่กับสถานการณ์แบบที่อยู่ภายใต้ร่มเงาแห่งความมั่นคงของปักกิ่งไปเรื่อยๆหรือไม่อีกทางหนึ่งก็คือพูดคุยกันเจรจากันเจรจาแบบแนวที่จะใช้ศัพท์แบบแอฟริกาใต้หรือไอร์แลนด์เหนือก็คือเจรจาสันติภาพไม่ให้มันลุกลามบานปลายไปมากกว่านี้โดยที่ฝ่ายซึ่งมีอำนาจรัฐยอมสักเรื่องสองเรื่องอย่างเช่นผู้บริหารฮ่องกงลาออกไปเลยและเสร็จแล้วผู้ชุมนุมไม่จัดกิจกรรมอีกคือสถานการณ์แบบนี้มันต้องจบลงที่โต๊ะเจรจาคราวนี้มันจะจบลงที่โต๊ะเจรจาที่ใครเสียมากกว่ากันอันนั้นมันก็อยู่ที่ฝีมือในการเจรจาของตัวแทนที่จะรับการมอบหมายมาเจรจาแต่ว่าถ้าไม่จบลงที่โต๊ะเจรจาแล้วปักกิ่งไม่ยอมผู้ชุมนุมก็เคลื่อนไหวทุกศุกร์เสาร์อาทิตย์มันก็จะได้เห็นบรรยากาศอย่างนี้ไปเรื่อยๆมีข่าวให้เราทำเกี่ยวกับฮ่องกงไปเรื่อยๆซึ่งถ้าไม่ได้เป็นคนฮ่องกงไม่ได้อยู่ในฮ่องกงหรือไม่ได้เป็นคนจีนก็อาจจะไม่รู้ร้อนรู้หนาวอะไรก็จะเป็นอีกประเทศหนึ่งอีกเมืองหนึ่งซึ่งมีเหตุการณ์การชุมนุมบานปลายแบบที่เราเห็นในหลายประเทศในตะวันออกกลางมันก็โอเคสำหรับสื่อประกอบวิชาชีพในการเล่าข่าวมันมีเรื่องให้เล่าทุกสุดสัปดาห์เป็นสคริปต์เดิมหรือทางออกที่ดีสำหรับชาวฮ่องกงและชาวจีนก็คือและรัฐบาลจีนรัฐบาลฮ่องกงก็คือเจรจาสันติภาพก่อนที่จะมันจะไม่มีสันติภาพให้เหลือจากฮ่องกงไปที่ไหนดีที่มีการชุมนุมในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาสปิริตเดียวกันหรือเปล่าอาจจะไม่ใช่อันนี้อาจจะเรื่องเยอะนิดหนึ่งคือยังไงดีก็คือว่าในสหราชอาณาจักรนะฮะซึ่งเคยเป็นเจ้าอาณานิคมเก่าของฮ่องกงเนี่ยนะฮะจิตวิญญาณของนักประชาธิปไตยในการเคลื่อนไหวชุมนุมแน่นอนมีไม่ต่างจากฮ่องกงแต่อาจจะเบากว่าเล็กน้อยแล้วก็โชคดีที่ยังเบากว่าแต่ไม่แน่หลังจากนี้อาจจะแรงขึ้นคือนายกรัฐมนตรีบอริสจอห์นสันเนี่ยเขาก็ใช้สิทธิ์ตามกฎหมายที่มีในการเสนอให้มีการซัสเพนหรือพักงานหรือหยุดงานของสภาคือถ้าจะบอกว่าอันนี้เป็นการคูหรือ COUP คูบอกผมเห็นพาดหัวข่าวที่นู่นว่าผู้ชุมนุมเนี่ยบอกว่านี่คือการปฏิวัติของบริสจอห์นสันเนี่ยโทษทีทำไมมันเวอร์ขนาดนั้นนี่ไม่ใช่คูนี่ไม่ใช่การปฏิวัตินี่ไม่ใช่การยึดอำนาจบริสจอห์นสันเขาแค่ใช้อะไรอะแทคติกที่ก็มีในฐานะที่เป็นนายกรัฐมนตรีทำในสิ่งที่อาจจะทำให้ส.ส.ไม่สามารถพูดอะไรได้มากเพราะตอนนี้จะต้องเงียบกลับบ้านช่วงเดือนหนึ่งหรือมากกว่านั้นเพราะเขาต้องการที่จะออกจากสหภาพยุโรปตามที่มีการผ่านประชามติมาโดยที่ไม่มีข้อตกลงซึ่งเป็นที่พึงมีของผู้ซึ่งต้องการออกจาก EU แบบมีข้อตกลงคือ No Deal Brexit แทนที่จะมีดีลดีๆของ Brexit ซึ่งการที่มีดีลดีๆของ Brexit เนี่ยมันแทบจะเกิดขึ้นไม่ได้ใช่ไหมผู้ชุมนุมเขาก็เรียกร้องบรรยากาศในการชุมนุมไม่เหมือนที่ฮ่องกงนะฮะแต่ว่ากลิ่นอายคล้ายๆกันไหมยังไม่ถึงขนาดนั้นแต่ว่านี้เรื่องเยอะนิดนึงนะฮะขออภัยนะฮะผมก็ไม่ได้เป็นคนอังกฤษแต่ว่าเฮ้ยคุณถึงขั้นเรียกอันนี้ว่าคูลเลยเหรอมันมากไปหน่อยมั้งนะฮะแต่ว่าก็เป็นสิทธิ์เป็นเสียงของประชาชนที่เขาเคลื่อนไหวการต่อต้านยุทธแทคติกของบริสจอห์นสันนายกรัฐมนตรีของขั้วนิยมในสหราชอาณาจักรกับสิ่งที่เขาทำก็เดี๋ยวรอดูกันแล้วกันนะครับว่าเขาจะเอาอังกฤษออกจาก EU ได้ในแบบที่ไม่มีข้อตกลงพิเศษอย่างไรนะครับซึ่งก็เป็นอีกเรื่องนึงจากอีกด้านนึงของยังไงดีของเจ้านานิคมเดิมของเกาะฮ่องกงของสถานการณ์ทางการเมืองในยุคที่สภาพยุโรปมีปัญหามีข้อพิพาทที่บานปลายอย่างมากกับสหราชอาณาจักรมาถึงขั้นที่อังกฤษนั้นออกจาก EU พักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมานะครับยังมีเรื่องการเมืองไทยสิงคอร์ปอเรชั่นVoice คัดเลือกเสิร์ฟข่าวสำคัญผ่าน LINE แอดให้คุณรู้เรื่องของไทยในมุมมองต่างให้คุณรู้เรื่องใหญ่จากทั่วทุกมุมโลก
พิ่ม Voice เป็นเพื่อนง่ายๆด้วยการสแกน QR Code หรือกดเพิ่มเพื่อนแล้วพิมพ์ Add Voice Online เพียงเท่านี้เรื่องราวดีๆที่เราคัดเลือกเพื่อคุณจะส่งถึงมือคุณแชร์ต่อให้เพื่อนคุณอย่างง่ายดาย Voice Online Share This Videoเหมือนเราสิ่งที่คุณหาเสียงตอนเลือกตั้งหลักหรือคิดต่างคุณจะป่วนขนาดไหนถึงเวลาเขาก็แถลงนโยบายได้นายแพทย์สุรพงษ์สืบวงศ์ลีเอกวรัญญูอมรปานและหม่อมหลวงณัฐกรเทวกุลร่วมเปิดพื้นที่สุมหัวคิดแหล่งมั่วสุมทางปัญญาหาทางออกเพื่ออนาคตทุกวันพฤหัสบดีและวันศุกร์เวลา 20:30 น.เข้มด้วยข้อมูลที่ตกตะกอนเราเนี่ยไม่คาดหวังว่าเราก็จะดูว่าเขาจะเป็นยังไงคมด้วยมุมมองที่ตกผลึกนี่คือภาวะที่มันจะสร้างขึ้นในช่วงต่อไปนี้ลึกหรือลับแค่ไหนที่นี่พร้อมไขความจริงการเมืองไทยใบตองแห้งออนแอร์ทุกวันจันทร์อังคารและพุธเวลา 20:30 น.ที่จะต้องมองถึงตัวรัฐธรรมนูญให้ถ่องแท้ผมพูดในลักษณะนี้นะฮะก็เรียนด้วยความเคารพว่าไม่ได้เห็นด้วยนะฮะกับรัฐธรรมนูญทุกแห่งทุกมาตราแต่เราอยากจะทำให้ทุกอย่างมันสมบูรณ์แบบโดยให้พี่น้องประชาชนมีส่วนร่วมรัฐธรรมนูญที่ออกมาเนี่ยมันออกโดย70%อย่างที่ผมกล่าวตั้งต้นตอนนั้นไม่ได้ลงลึกถึงพี่น้องประชาชนตามสมัยรัฐธรรมนูญปี2540ท่านจำได้ไหมมีการสอบถามมีตั้งรสช.มีการตรวจสอบพี่น้องประชาชนต้องการอะไรแล้วก็ใส่เข้าไปในรัฐธรรมนูญถือว่าเป็นรัฐธรรมนูญที่ดีที่สุดในประเทศไทยฉบับหนึ่งขอให้ท่านจำสิ่งเหล่านี้ไว้คิดอ่านแล้วก็ดูที่ว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญในอนาคตนั้นจะทำอย่างไรจะช้าหรือเร็วก็ต้องทำผมคิดว่ารัฐบาลไม่คิดใจสปอร์ตพอที่ว่าเช่นนี้ก็เพราะว่าการที่จะมาทำประชามติมันต้องใช้เงินประมาณ 3-4,000 ล้านรัฐบาลคงไม่เอาเงิน 3-4,000 ล้านมาหรือเป็นนักเลงพอที่จะมาสอบถามพี่น้องประชาชนผมเรียนท่านแล้วนะครับว่าเมื่อกี้เนี่ยรัฐพี่น้องเอาไปว่าผู้แทนราษฎรของเราเต็มสภาจริงมันคือ500คนที่เป็นประชาธิปไตยเมื่อกี้ผมเอ่ยตัวเลขไปแล้วคือ350เยอะกว่านั่นมากผมนับรวมประชาธิปัตย์ไปด้วยนับรวมภูมิใจไทยไปเลยที่ต่อหาเสียงอีกหนึ่งนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากมีการทำประชามติผมเชื่อมั่นอย่างยิ่งว่าพี่น้องประชาชนจะให้มีการเปลี่ยนแปลงในการแก้ไขรัฐธรรมนูญจริงเอาล่ะนะฮะมาที่การเมืองไทยนะครับมีความคืบหน้าในวันนี้ซึ่งสำนักงานอัยการสูงสุดเขานัดตั้งแต่ช่วงเช้าตั้งแต่ 9:03 น.ที่ถนนรัชดาภิเษกพนักงานอัยการคดีอาญานัดฟังคำสั่งคดีที่คุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจนะครับหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่คุณไกลก้องไวทยการนะครับนายทะเบียนแล้วก็สมาชิกพรรคอนาคตใหม่และคุณจารุวรรณสรัญเกตนะครับคุณจารุวรรณสรัญเกตนี่คือบุตรสาวของส.ส.เอลวิสของพรรคเพื่อไทยนะฮะคุณสรันวุฒิสรันเกตนะครับบุตรสาวคือคุณจารุวรรณนะฮะกรรมการบริหารพรรคอนาคตใหม่ด้วยเนี่ยตกเป็นผู้ต้องหาในฐานความผิดร่วมกันนำข้อมูลเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จจากการจัดรายการคืนวันศุกร์ให้ประชาชนตามพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์คือไลฟ์เฟซบุ๊กเนี่ยนะฮะมันเป็นประเด็นนักหนาซึ่งเอาตามตรงนะฮะผมเป็นห่วงประชาชนโดยทั่วไปด้วยเพราะว่าการใช้อำนาจของเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยในการดำเนินคดีกับผู้ซึ่งไม่ได้เป็นนักการเมืองเอาจริงแล้วผู้ซึ่งมีอำนาจรัฐก็มีนะสามารถใช้อำนาจนั้นได้นะใช่ว่าควรนะฮะ
คือปัญหาของพรบคอมก็คือว่าในที่สุดแล้วเนี่ยมันมีคนแบบบ้าๆหรือไม่บ้าๆใช้ไลฟ์เฟซบุ๊กในการพูดในเรื่องที่ไร้สาระกันเยอะแยะมากมายเสร็จแล้วคนพวกนั้นก็ไม่ได้ถูกเอาผิดหรอกซึ่งผมก็ไม่ได้บอกว่าควรจะเอาผิดเขาแต่ว่าผมแค่บอกว่าคนที่ถูกเอาผิดจากพรบคอมจากพฤติกรรมของการแค่ไลฟ์สดหรืออะไรเนี่ยนะฮะกลับเป็นคนที่พูดประเด็นทางการเมืองที่เป็นเรื่องที่คนนั้นถกเถียงกันมันกลายเป็นอย่างนั้นไงส่วนคนไลฟ์ว่าบ่เรื่องอื่นๆก็เหมือนกับว่าหน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับดูแลเขาก็มองข้ามไปได้เพราะว่าไม่ได้มีใครสั่งให้ดำเนินคดีซึ่งอันเนี้ยมันเป็นต้นตอของปัญหาซึ่งมาจากการร่างกฎหมายซึ่งก็มีความรู้สึกนึกคิดที่ดีในการให้อำนาจเจ้าหน้าที่รัฐในการดำเนินคดีกับผู้ซึ่งตั้งใจเอาความเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์แต่ว่าไปมาเนี่ยผู้ซึ่งเอากฎหมายไปบังคับใช้นั้นไม่ได้ทำตามเจตนารมณ์ของผู้ร่างนะฮะก็ขอแค่แบ่งปันเรื่องนั้นนิดนึงเอาล่ะไปกันที่เรื่องราวของที่สำนักข่าวซินหัวนะซินหัวเขารายงานหลายเรื่องน่าสนใจคือบางทีเรามองว่าการที่คนย้ายถิ่นฐานเข้ามาในเมืองเนี่ยแล้วย้ายถิ่นฐานเข้ามาในเมืองแต่ว่าไม่สามารถทำมาหากินในเมืองได้เนี่ยภาครัฐสามารถทุ่มเงินเพื่อช่วยคนในชนบทเข้ามาย้ายถิ่นฐานในเมืองไหมถ้าเขาถูกไล่ที่จากชนบทคำตอบคือยกตัวอย่างจากการรายงานข่าวนี้เนี่ยของสำนักข่าวซินหัวน่าสนใจว่าสิ่งที่เขาทำก็คือว่าเขาได้อนุมัติงบประมาณในส่วนนี้ซึ่งมาจากกระทรวงการคลังของจีนจัดสรร 30,000 ล้านหยวนประมาณ 1.2 แสนล้านบาทนะฮะเยอะนะฮะผู้ช่วยคนในชนบทสามารถตั้งถิ่นฐานในเมืองต่างๆได้ตามแผนผลักดันความเป็นสังคมเมืองหรือ Urbanization ฉบับล่าสุดเงินทุนนั้นถูกนำไปใช้ในการอนุญาตให้ผู้ที่ย้ายจากพื้นที่ชนบทเนี่ยที่เข้าไปอยู่ในเขตเมืองมีที่อยู่อาศัยในเมืองอย่างถาวรกระทรวงการคลังของจีนเนี่ยเรียกร้องให้หน่วยงานท้องถิ่นเสริมสร้างการจัดเงินทุนเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างกระบวนการสร้างความเป็นสังคมเมืองอย่างมีประสิทธิภาพแม้การเติบโตทางเศรษฐกิจจะเปลี่ยนแปลงอย่างมหาศาลในช่วงปีที่ผ่านมาแต่พื้นที่ชนบทหลายแห่งของจีนยังคงล้าหลังกว่าเมืองอื่นๆอย่างเห็นได้ชัดในแง่ของระดับรายได้สร้างความเป็นอยู่และบริการสาธารณะนะหรือ public service เนี่ยข้อมูลอย่างเป็นทางการแสดงให้เห็นว่านับตั้งแต่สิ้นปี2018เนี่ยจีนแผ่นดินใหญ่มีประชากรอาศัยอยู่เกือบ 1.4 พันล้านคนนะฮะโดยผู้อาศัยในเขตเมืองอยู่ที่ 60% เพราะฉะนั้นเขาต้องการยกระดับผู้ที่อยู่อาศัยในเมืองโดยที่ถ้ามาจากชนบทจะได้งบในการช่วยลงทุนหาแหล่งถิ่นฐานพักพิงถาวรนะครับอันนี้คือข่าวนะครับสำนักข่าวซินหัวอีกเรื่องนึงนะครับรายงานจากสำนักข่าวซินหัวเช่นเดียวกันน่าสนใจว่านี้ในเชิงเทคโนโลยีตอนนี้จีนเขาได้นำระบบนำเครื่องบินเข้าสู่หลุมจอดแบบอัตโนมัติที่จีนพัฒนาขึ้นได้เสร็จสิ้นมาทดสอบครั้งแรกนะฮะท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่มีทัศนวิสัยการมองเห็นต่ำเนี่ยณสนามบินนานาชาติแห่งใหม่ของจีนปักกิ่งเนี่ยระบบดังกล่าวได้รับการพัฒนาโดยสถาบันวิจัยหมายเลข28ของบริษัท China Electronic Technology Group Corporation หรือ CETCเป็นผู้ผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของรัฐประกอบไปด้วยฟังก์ชันต่างๆเช่นการปรับแผนเส้นทางอัตโนมัติและการส่องแสงนำทางอันจะช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของสนามบินแห่งนี้การลดการสื่อสารระหว่างผู้ควบคุมจราจรทางอากาศและนักบินทั้งยังลดเวลาที่ใช้บนลู่วิ่งด้วยนะฮะผู้อำนวยการสถาบันเขากล่าวว่าระบบล้ำสมัยดังกล่าวจะช่วยรับประกันว่าการเคลื่อนที่ของอากาศยานต่างๆในสนามบินแห่งนี้จะเต็มไปด้วยความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพเขาจัดการทดสอบขึ้นเนี่ยแล้วก็เครื่องบินโดยสารจากสายการบิน4แห่งนะฮะมีเครื่องบินเจ็ตโบอิ้งระดับภูมิภาคของจีนมาทดลองด้วยหนึ่งในนั้นเนี่ยประสบความสำเร็จในการทดสอบนำเครื่องบินขึ้นและลงจอดภายใต้สภาพการมองเห็นต่ำเป็นออโตเมชันที่ทำด้วยการทดสอบที่ท่าอากาศยานนานาชาติปักกิ่งต้าซีสนามบินแห่งใหม่นี้อยู่ห่างจากตัวเมืองปักกิ่งไปได้สัก46กิโลเมตรนะฮะไม่ไกลนะฮะแล้วก็จะเปิดให้บริการในเดือนกันยายนคาดว่าจะรองรับผู้โดยสารได้45ล้านคนต่อปีนะภายใน2021และ72ล้านคนต่อปีภายในปี2025เอออย่างเงี้ยน่าสนใจนะการสร้างอะไรได้เร็วตามกำหนดการเวลาโดยที่วางแผนไว้ชัดเจนเลยว่าเฮ้ย2021เนี่ยถ้าอากาศยานแห่งนี้ต้องรับผู้โดยสารได้45ล้านคนเสร็จแล้วงบมาต่อไม่ต้องมีปัญหาในการอนุมัติ
72ล้านคนต้องรองรับได้ภายใน2025นี่น่าสนใจนะอันนี้ที่ท่าอากาศยานนานาชาติปักกิ่งต้าซิสนามบินแห่งใหม่ซึ่งอยู่จากห่างจากตัวเมืองปักกิ่งไปถึง46กิโลเมตรนะฮะก็ไม่ไกลสักเท่าไหร่นะฮะจากจีนกระโดดไปที่อิหร่านนะให้ดูภาพนี้ฮะอิหร่านเขาดังเรื่องอะไรอ่ะเปอร์เซียดังเรื่องอะไร Persian rug พรมฮะพรมรักคือพรมคาร์เป็ตรักมันต่างจากคาร์เป็ตนิดนึงนี่ Persian rug พรมอิหร่านนี่ถ้าคุณดูแต่ข่าวคว่ำบาตรอิหร่านหรือขีปนาวุธอิหร่านยิงไม่ออกถ้าคุณมัวแต่ฟังทวีตของประธานาธิบดีสหรัฐคุณอาจจะไม่ได้เห็นข่าวนี้นะภาพงานแสดงพรมทอมือนานาชาติฮะทอด้วยมือฮะพรมอิหร่านแบบแพงๆนะฮะนั่นแหละภาษาอังกฤษประจำวันพรมอิหร่านแบบแพงๆ expensive Persian rug นี่ผมคัดภาพดีๆนะฮะภาพพรมทอมือนานาชาติฮะเป็นเทศกาลใหญ่ที่นั่นของประเทศอิหร่านฮะนี่กระโดดกลับมาที่อินเดียนะครับทิ้งท้ายในช่วงรายการนี้ในช่วง Global Voices อุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์อินเดียนะครับชะลอตัวลงในปี2021นะครับปรากฏว่าถ้ามีโอกาสบริโภคข่าวนี้แล้วคุณจะเห็นได้เลยว่าปัญหาที่อุตสาหกรรมการส่งออกมันไม่ได้โตเท่าที่ควรอัตราการเติบโตที่แย่เนี่ยมันไม่ได้เป็นเฉพาะเศรษฐกิจไทยถ้าคุณไปดูในกรณีของอินเดียเนี่ยปรากฏว่ารายงานล่าสุดระบุว่าอัตราการเติบโตของอุตสาหกรรมยานยนต์อินเดียเนี่ยคาดการณ์ว่าจะอยู่ที่ร้อยละ5ถึงร้อยละ7เป็นตัวเลขที่ร่วงลงมาอย่างมีนัยสำคัญจากร้อยละ12ในช่วงปีงบประมาณ2018ถึง2019สำหรับภาคการส่งออกเนี่ยซึ่งครองสัดส่วนร้อยละ19ของรายได้ของภาคอุตสาหกรรมยานยนต์ทั้งหมดของอินเดียเนี่ยมีแนวโน้มที่จะเติบโตร้อยละ10ถึง12ในปี2020ถึง2021ลดลงจากการเติบโตร้อยละ18ในปีงบประมาณ2018ถึง2019คือมันลดลงเรื่อยๆฮะในรอบถัดไปอาจจะโตได้แค่ถึงร้อยละ5ถึงร้อยละ7แล้วก็น่าสนใจว่าตอนนี้เนี่ยอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ถือว่าเป็นกระดูกสันหลังของอุตสาหกรรมยานยนต์ของอินเดียด้วยยอดจำหน่ายรถยนต์นั่งส่วนบุคคลที่ลดลงมากกว่าร้อยละ30ในเดือนกรกฎาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์จึงต้องลดการผลิตลงราวร้อยละ33ถึงร้อยละ40ในช่วง3เดือนที่ผ่านมาทั้งนี้เนี่ยอุตสาหกรรมยานยนต์คิดเป็นร้อยละ 2.3 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมหรือ GDP ของอินเดียนะฮะสร้างตำแหน่งงานกับประชาชนทั้งทางตรงและทางอ้อมถึง 1.5 ล้านอัตราเพราะฉะนั้นนี้ก็มีผลกระทบเหมือนกันต่อการจ้างงานและนั่นก็คือรายการ The Daily Dose โลกการเมืองนะครับในคืนวันนี้ครับพบกันอีกครั้งนะครับในคืนวันพรุ่งนี้สวัสดีครับคือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วในประเทศไทยนะครับอ่างเก็บน้ำที่กลายเป็นเหมือนกับจะเป็นทะเลทรายแล้วเกิดมาไม่เคยพบภาพแบบนี้มาก่อนมองโลกอย่างเข้าใจ